อะไรต่างเนี่ยแล้วถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรคอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคก็ได้คงไม่ขนาดนั้นตัวนั้นคงไม่ตัวนั้นถ้าการยุบพรรคเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องให้พรรคยืมเงินยุบพรรคหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยครอบงำพรรคหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ยังต้องดูกันต่อไปอันนี้ก็ยังอีกยาวแต่ที่ชัดเจนก็คือว่าอาจจะสั้นก็ได้ยาวก็ได้อันนี้เราไม่รู้ครับก็ต้องดูกันต่อไปนั่นแหละแต่ว่าเราวันนี้ไม่ได้เข้าสภาละชัดเจนแล้วซึ่งก็โดยหลักก็คือสสอนาคตใหม่คนถัดไปก็ต้องขึ้นมาครับก็คือว่าเขาที่แปลกก็คือประเด็นนะตั้งแต่วันที่23พฤษภาล่ะวันเปิดสภาวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเนี่ยคือวันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือ23พฤษภานี่ผมก็ยังงงว่าแล้วกกต.จะประกาศเลื่อนสสอนาคตใหม่ที่จะเลื่อนเหรอฮะนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงซึ่งคือวันนี้20พฤศจิกายนอ้าวศาลชี้ชัดอ๋อเหรอศาลชี้ชัดศาลบอกแบ่งเป็น2วันก็คือวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ23พฤษภาคมคือวันที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่23พฤษภาคมเพราะฉะนั้นวันที่25ที่คุณธนาธรเข้าสภาไปลา อันนั้นไม่ได้เป็นส.ส.วันที่ตำแหน่งว่างลงและเป็นเหตุให้ประธานสภาต้องประกาศเลื่อนส.ส.บัญชีท้ายเนี่ยนะฮะขึ้นมาเนี่ยต้องเลื่อนภายใน7วันคือวันนี้จากวันนี้เอาอนาคตใหม่ขาดทุนไปตั้งหลายเดือนสิก็ใช่โดยช่องว่างทางกฎหมายใช่นะฮะครับก็คือขาดส.ส.ไปหนึ่งคนตั้งหลายเดือนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยเนี่ยตั้งหลายเดือนครับอันนี้ศาลก็ยกอ้างมาตราต่างๆเนาะมันเป็นเรื่องกฎหมายครับอธิบายยากแท้แต่ตัวคดีเนี่ยนะฮะตัวคดีสรุปสั้นๆ3ประโยคแล้วถ้าเราบอกว่าอันนี้เราไม่ได้ผิดคาดเลยเราจะมีความผิดป่ะไม่ผิด ผมนี่ลำบากใจมากเลยที่เราบอกว่าเราไม่ผิดคาดเลยนี่เราจะผิดป่ะเนี่ยไอ้ที่ไม่ผิดคาดเนี่ยพี่ถึกดูที่พฤติการแห่งคดีดูที่การโอนไม่โอนหรือจริงๆพี่ถึกดูว่าเขาเป็นพวกใครไม่พวกใครอันนั้นข้อหลังอะผิดถ้าไปดูอย่างนั้นอะผิด ใช่ไหมฮะคือถ้าใครไปบอกว่าผิดคาดไม่ผิดคาดเลยเพราะว่าเราก็บอกว่าสารรัฐธรรมนูญชุดนี้ก็ตั้งมาอย่างไรยุคนู้นยุคนี้อะไรต่างเนี่ยต่ออายุมาอะไรเนี่ยอันนั้นเราผิดนะอย่าพูดนะครับห้ามโพสต์เด็ดขาดแต่ถ้าบอกว่าไม่ผิดคาดแต่ว่าไม่ผิดคาดเพราะว่าผมดูมาแล้วตั้งแต่ว่าเพราะว่าพอสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไอ้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะเราก็คิดอยู่แล้วว่ามันคงไม่ผิดคาดอันนี้เราก็ถูกแต่ว่าเราก็พูดได้ใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นคำแถลงและคำวินิจฉัยที่ถือว่ารัดกุมอยู่รัดกุมในทางกฎหมายในทางกฎหมายในทางเทคนิคกฎหมายมันแต่มันเป็นลักษณะของการจับผิดนะก็คือศาลเริ่มต้นก็คือพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือไหมของผู้ถูกร้องโอนหุ้นเนี่ยโอนแล้วไปจดแจ้งเมื่อไหร่คือข้อที่ว่าขับรถบึงกลับมาโดนใบสั่งใบมากรุงเทพเนี่ยศาลเชื่อมันข้อเท็จจริงก็อยู่แล้วศาลเชื่อแต่ว่าไม่ได้แปลว่าวันที่คุณอยู่กทม.เป็นวันที่คุณโอนหุ้นศาลไปตั้งข้อสงสัยอันนั้นไม่ได้แปลว่าไม่ได้หมายความว่าเหมือนกันแต่ว่าไปดูที่พฤติการและดูพิรุธว่าทำไมที่ผ่านมาเมื่อโอนมีการโอนในรอบ10ปีที่ผ่านมาของวีรักมีเดียแล้วไปจดแจ้งได้เร็วแต่ทำไมครั้งนี้ถึงไม่เร็วจดแจ้งช้าจดแจ้งช้าทั้งที่ครั้งนี้สำคัญเพราะว่ากำลังจะลงเลือกตั้งแล้วก็สำนองว่าเรื่องทำไมถึงไปขึ้นเงินช้าทั้งที่เมื่อก่อนเช็คหลายฉบับที่ผ่านมาขึ้นช้าที่สุดอย่างมาก45วันทำไมครั้งนี้ถึง128วันแล้วก็ทำไมถึงไปโอนให้หลานอีกอะไรอย่างนั้นแล้วทำไมถึงไม่รีบเลิกบริษัทซะครับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ผู้รู้ทางกฎหมายแพ่งพาณิชย์เขาพูดกันครับแต่ทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าเวลาที่โอนเนี่ยนะฮะเวลาที่โอนเนี่ยมันถือว่าที่สุดสิ้นสุดหรือยังการโอนนั้นเสร็จลุล่วงหรือยังซึ่งถ้าไปเทียบกับคดีของคุณดอนคดีของคุณดอนนี่ก็ไม่ได้แจ้งนะฮะไม่ได้แจ้งไปที่กรมทะเบียนการที่ฝ่ายทะเบียนการค้าเขาเรียกอะไรกรมธุรกิจการค้าใช่ไหมปัจจุบันซึ่งขนาดที่ไม่นอกจากไม่แจ้งยังไม่พอเจ้าหน้าที่กกต.สอบถามทำหนังสือสอบถามไปทางบริษัทก็บอกว่ายังไม่ได้โอน
แต่มีผลแล้วเพราะถือว่าวันโอนแต่แล้วเขาก็ว่ามีผลแล้วเพราะว่าได้โอนซึ่งกันระหว่างกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ได้โอนระหว่างกันแล้วแม่โอนให้ลูกแล้วอันนี้ก็ลูกโอนให้แม่แล้วอันนี้เราก็เป็นรายละเอียดทางกฎหมายซึ่งเดี๋ยวก็ไปว่ากันครับแต่ว่าให้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งพาณิชย์เขาพูดกันก็เขาก็คงให้ความเห็นให้ความรู้ทางกฎหมายเขาไม่ได้วิจารณ์ศาลนะครับแต่สรุปก็คือศาลไม่เชื่อว่าโอนวันนั้นก็สรุปว่าศาลไม่เชื่อว่าโอนทั้งพิรุธและพฤติการแห่งคดีฟังได้ว่าเขาก็ว่าอย่างนั้นขาดคุณสมบัติก็อันนี้ก็เป็นการเคร่งในเรื่องระเบียบข้อบังคับแต่ว่ามันหนาวไปถึงเพราะว่าคือไม่ได้ดูเจตนารมณ์นะใช่เจตนารมณ์ในที่นี้หมายถึงอะไรพูดกันมาตลอดหมายถึงว่าเฮ้ยผมเขาไม่ได้ทำสื่อแล้วเฮ้ยผมก็ถ่ายไปแล้วอันนี้ผิดป่ะผมก็ถ่ายไปแล้วว่าจะไม่ได้พูดเรื่องเจตนารมณ์ครับเพราะว่าเจตนารมณ์คือเจตนารมณ์ที่เราพูดมาตลอดก็คือเขาไม่มีหนังสือแล้วไม่มีหนังสือมาตรานี้กฎหมายมาตรานี้รับหนูมาตรานี้ที่ห้ามสมัครก็คือว่าคุณจะใช้สื่อไปมีอิทธิพลเอาเปรียบคนอื่นได้ซึ่งเรื่องเจตนารมณ์นี้ก็มาเถียงกันอยู่ว่าอ้าวเมียผัวเมียสื่ออะไรต่างๆใช่ไหมฮะผัวเมียไม่จดทะเบียนอะไรที่ว่าเขาก็เถียงกันอยู่ว่าอ้าวแล้วไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้ใช้สื่อไปให้ร้ายคนอื่นไปเอาเปรียบคนอื่นไปโจมตีคนอื่นแต่ความจริงเนี่ยมันกลับเกิดขึ้นทั้งที่ไม่ได้ถือหุ้นสื่อส่วนที่ถือหุ้นสื่อเนี่ยมันเป็นสื่อที่ปิดกิจการไปแล้วซึ่งมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยครับอันเนี้ยศาลไม่ได้พูดเรื่องเจตนารมณ์เนี่ยศาลไม่ได้ยกเจตนารมณ์ตัวนี้มาใช้ซึ่งผมไม่รู้ว่าในข้อที่คุณธนาธรเขาต่อสู้เขายกเรื่องนี้หรือเปล่าแต่เวลาที่เปิดการไต่สวนอะไปเปิดการไต่สวนสู้กันในเรื่องรายละเอียดซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่ว่าใช่ไหมอันเนี้ยพอไปสู้กันในเรื่องรายละเอียดมันก็ดึงสังคมไปสู่ตรงนั้นสังคมก็ไปดูตรงนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าคุณธนาธรตอบไม่ได้จำไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบคล้ายๆว่าก็ไปคล้ายๆก็ไปถล่มคุณธนาธรว่าเนี่ยมีพิรุธครับใช่ไหมซึ่งความจริงแล้วมันก็บางเรื่องก็ไม่รู้เหมือนกันคนเราจำไม่ได้มันก็ไม่ใช่จำได้หมดอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมก็คิดว่าคุณธนาธรเขาขึ้นศาลเป็นครั้งแรกความรู้สึกของเขาก็ความอะไรอ่ะความไม่ยอมรับระบบอะไรต่างๆเขามีอยู่ซึ่งผมคิดว่ามันผมว่าลึกๆคงถือเรื่องเจตนารมณ์เชื่อว่าเจตนารมณ์ประเด็นเรื่องการเจตนารมณ์ที่มันไม่ได้สู้กันไม่ได้สู้เรื่องแก่อารมณ์เนี่ยมันจะมีผลไหมตรงไหนว่า32สสรัฐบาลและฝ่ายค้านอีก32สสฝ่ายค้านรวมแล้ว64เนี่ยคดีหุ้นสื่อเนี่ยอยู่ในศาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นเรื่องบริคลสนธิจดว่าซึ่งอยู่ในบริคลสนธิถามว่ามันต่างกันไหมมันต่างกันนิดนึงเพราะของคุณธนาธรนี่อาจจะพูดว่าก็วีรักษ์ก็เป็นสื่อไงเป็นเนื้อสารแต่ปิดไปแล้วครับอันนั้นเขาบอกว่าเอ้ยเขาแค่จดไว้ในบริคลสนธิเขาไม่ได้ทำเลยฮะแต่ก็แปลว่าดูเจตนารมณ์แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะเพราะมันไม่ได้ใช้เป็นไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองเลยมันใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอถึงตอน64สสเนี่ยศาลจะพิจารณาเรื่องเจตนารมณ์หรือเปล่าแล้วจะตอบกับประเด็นนี้ยังไงอ่ะถ้าวันนั้นใช้เรื่องเจตนารมณ์แต่วันนี้ไม่ได้ใช้เรื่องเจตนารมณ์ตอบว่าเรื่องนี้เป็นสื่อจริงเพียงแต่ปิดไปแล้วได้ไหมเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าปิดหรือเปล่าศาลไม่รู้ว่าปิดหรือเปล่าก็บริษัทยังอยู่ถือว่าบริษัทยังอยู่ในทางกฎหมายถือว่าบริษัทยังอยู่อ่ะแล้วยังทำกิจการได้ยังทำกิจการได้แม้จะไม่ได้จ่ายประกันสังคมไม่มีพนักงานแล้วก็ตามแม้ไม่ได้ทำอะไรเลยศาลบอกอย่างนั้นเหรอมีพูดตรงนี้เหรอพูดตรงนี้แม้ว่าจะเลิกประกันสังคมแล้วแต่ก็ยังประกอบกิจการสื่อได้อยู่ถือว่าประกอบกิจการสื่อได้อยู่อันนี้คือพาดพิงเจตนารมณ์เหรอตรงนี้อาจจะเป็นช่องให้อีก64คนเนี่ยรอดหรือไม่รอดแล้วแต่ก็ไม่รู้เป็นกรณีแต่อันนั้นก็คือว่าถือว่าไม่มีสื่อเหรอแต่ว่าแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่า64คนนั้นซึ่งบริคลสนธิบอกให้ทำสื่อได้เนี่ยก็ยังทำได้อยู่ไงมันก็ทำได้เหมือนกันก็กิจการยังอยู่อ่ะแม้จะไม่ใช่กิจการที่ทำเกี่ยวกับสื่อแต่ว่าอยากจะทำสื่อเมื่อไหร่ก็ทำได้นะไม่ได้แจ้งเลิกกิจการไม่ได้โอนหุ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะอีหลอบเดียวกันว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้ดูเรื่องเจตนารมณ์ครั้งหน้าจะดูเรื่องเจตนารมณ์หรือไม่คือศาลพูดนิดนึงแต่หมายถึงว่าอันนั้นก็ไม่ได้ยกเจตนารมณ์ขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ใช่พูดนิดนึงแต่ไม่ได้ชี้เจตนารมณ์เรื่องใหญ่ชี้เรื่องการถือหุ้นเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยอันนี้คือในขณะที่ผมคิดว่าเราเวลาที่เราพูดในทางการเมืองเนี่ยเรามองเจตนารมณ์เป็นเรื่องใหญ่
เรามองอย่างลมทางการเมืองเป็นเรื่องใหญ่ว่าสรุปแล้วเขาเนี่ยอย่างลมของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเนี่ยใช้สื่อเนี่ยเขาได้ไปใช้ประโยชน์จากสื่อนี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญครับแต่ว่าศาลเห็นว่าเพียงแต่บอกว่าอะไรนะยังทำได้อยู่ยังทำได้อยู่ซึ่งมันไม่ได้พิสูจน์ว่าใช้แล้วก็จริงๆมันก็คือทำได้อยู่แต่มันไม่ได้ทำความจริงก็คือไม่ได้ทำแต่อาจจะเปลี่ยนอาจจะถึงตอนนั้นก็โหสี่สสยังไม่เริ่มไต่สวนแล้วไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจว่าขั้นตอนถึงไหนละแต่ยังไม่มีข่าวเรื่องไต่สวนแต่ถึงตอนนั้นก็อาจจะเป็นสารรัฐธรรมนูญอีกชุดหนึ่งแต่มันเป็นไปได้ว่าแนวมันค่อนข้างชัดแล้วล่ะว่าศาลไม่ได้ดูเจตนารมณ์เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดดูที่เจตนารมณ์มันจะไปขัดแย้งกับสิ่งที่ศาลฎีกาเคยพิพากษามาแล้วไม่ขัดได้ขัดแย้งได้เพราะสารรัฐธรรมนูญเหนือกว่าใช่แต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปขัดแย้งคือตอนที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาลงโทษใช่ไหมฮะคุณอะไรภูเบศเห็นหลอดอะไรเนี่ยนะฮะอันนั้นไม่ได้ดูที่เจตนารมณ์ก็ดูที่เรื่องการจดทะเบียนแต่ศาลถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้เหนือกว่าศาลฎีกาก็ศาลฎีกาก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้คือแล้วมันก็มีอีกอย่างนึงคือว่าผมเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะอีกไม่กี่วันน่าจะไม่กี่วันในช่วงเนี้ยวุฒิสภาก็จะต้องรับรองใช่ไหมเห็นชอบตุลาการรัฐธรรมนูญชุดใหม่5คนครับชุดนี้ก็เปลี่ยนองค์คณะเปลี่ยนองค์คณะชุดนี้ก็อาจจะบายบายไปด้วยผลงานกับคุณธนาธรครับแต่ว่าอีกศาลบอกว่าเดี๋ยวต้องดูคำวินิจฉัยที่จะออกมาฉบับเต็มเนี่ยนะคืออีก15วันครับอันนั้นเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าคำวินิจฉัยฉบับเต็มเนี่ยมีใครตุลาการคนไหนเห็นค้านหรือเปล่าเพราะตอนนี้ณวันนี้เรายังไม่รู้ว่ากี่เสียงที่ลงไม่ได้บอกว่าเอกฉันท์ไม่ได้บอกในคำอ่านคำแถลงนะไม่ได้บอกก็ต้องดูรายละเอียดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คนก็เรียกร้องศาลมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำให้มันเร็วที่จริงคำวินิจฉัยส่วนตัวต้องออกมาก่อนไม่ใช่เหรอคือโดยระเบียบของศาลนะฮะก็คือต่างคนเนี่ยต่างถือคำวินิจฉัยส่วนตัวมาแล้วก็พอมาถึงปุ๊บนั่ง9คนเนี่ยก็จะอ่านคำวินิจฉัยส่วนตัวสรุปว่าตกลงผิดไม่ผิดแล้วก็ถก9คนหมดแล้วก็พอถกพอ9คนหมดก็คือคุณก็จะเห็นมติว่าเป็นเท่าไหร่สมมติเป็น6ต่อ3 7ต่อ2 8ต่อ1อะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่ถกแล้วจริงๆแล้วก็คือแปลว่าฝ่าย8เนี่ยจะไปทำคำแถลงไปทำคำวินิจฉัยกลางเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยส่วนตัวนั่นน่ะก็สามารถบริฟให้คนฟังได้ทันทีจริงๆบริฟให้คนฟังได้ทันทีเพียงแต่ว่าเชิงรายลักษณ์อักษรเขาจะไปขัดเกลาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยคือมันก็จะเหมือนว่าเขียนมาลายมืออะไรไปพิมพ์ไม่เรียบร้อยเขาอาจจะไปทำอีกนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องชัดเจนตั้งแต่วันนี้แล้วว่าตุลาการแต่ละคนครับมีความเห็นอย่างไรถามว่าณวันนี้คุณธนาธรจะเป็นยังไงต่อคุณธนาธรก็ยังคงทำหน้าที่ในกรรมธิการงบประมาณได้อยู่เพราะว่านั้นเป็นสัดส่วนของหน้าพักอยู่ก็คือไงว่ากกต.ยื่นฟ้องให้ตัดสิทธิ์ณวันนี้นะที่ยังไม่มีดาบ2ดาบ3ตามมาเนี่ยคุณธนาธรก็ยังเหมือน 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วแต่ถ้าเชื่อว่ามีดับ2ดับ3เนี่ยผิดอีกป่ะก็ใครจะไปรู้ ไม่ใช่เราอะถ้าเราเชื่ออย่างนั้นอะเราผิดอีกป่ะ เห็นการล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ก็เดี๋ยวมาตามกันฮะว่าอนาคตใหม่ข้างหน้าของพรรคอนาคตใหม่จะเป็นยังไงในเบรกหน้าสิงคอร์ปอเรชั่นVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ Voice Onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video
การกินบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยข้อดีของมันในแง่ของความจนเนี่ยก็คือเราคำนวณได้ว่าเราจะกินกี่บาทซื้อแพ็คนึงกับข้าวสารกับข้าวอะไรเงี้ยกินกับข้าวนะฮะสรุปก็คือถ้ายอดขึ้นแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีมูลค่าของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในไทยเนี่ยมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาทนะมีหน้าทุกปีเวลายอดขายตกเนี่ยแกจะชอบออกมาบ่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันชี้หน้าใส่สสซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30กว่าล้านคนประชาชนอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ใช่อยากเป็นรัฐมนตรีเพียงเพื่อสายสะพายแล้วก็ไปแย่งเก้าอี้กันกับศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ใน Overview ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.สิงคอร์ปอเรชั่นกลับมาอยู่กับใบตองแห้งนะครับครับสบายใจไหมครับร่มเย็นไหมฮะรื่นไหมต่อไปนี้การเมืองจบธนาธรแล้วเออเนาะระบอบประชาธิปไตยแบบอะไรฮะที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยจำแรงประชาธิปไตยจอมปลอมประชาธิปไตยอะไรแบบเนี้ยจะสบายใจขึ้นไหมเนี่ยครับคือประชาธิปไตยจอมปลอมเนี่ยที่เราพูดกันประชาธิปไตยเหมือนเสมือนจริงอะไรเงี้ยฮะเสมือนจริงผมเรียกว่าจักรวาลของมาตู่คือมันเป็นระบอบที่คล้ายๆกับว่าเหมือนกับคุณอยู่ในโลกเสมือนประชาธิปไตยใช่ไหมคือแบบคล้ายๆกับว่ามีฝ่ายค้านนะอะไรเงี้ยมีกระบวนการทางกฎหมายมีกระบวนการความยุติธรรมมีอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมแล้วก็วุ้ยก็ฝ่ายค้านก็มีการแข่งขันครับยังมีการเลือกตั้งอยู่มีฝ่ายตรวจสอบมีฝ่ายตรวจสอบอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยมันลวงตาหมดมันแปลว่าถ้าฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่มีทางชนะต่อให้เสียงก้ำกึ่งยังไงก็ไม่มีทางชนะเพราะว่ามันมี250สว.ครับยังไงก็คุณก็เป็นรัฐบาลคือเป็นฝ่ายค้านที่จะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นรัฐบาลได้แล้วรัฐบาลก็จะคงอำนาจอยู่อย่างนี้ต่อไปแต่ทั้งหมดนี่มันเป็นระบอบเสมือนจริงทำให้คุณรู้สึกว่าอะไรแบบคล้ายๆกับว่ามีระบอบประชาธิปไตยมีระบอบประชาธิปไตยแล้วก็แต่ทั้งหมดนี่อยู่หมัดทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันนิวแซนขึ้นมาของระบอบนี่มันคือพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมขึ้นมาท้าทายขึ้นมาท้าทายแล้วก็พรรคอนาคตใหม่กับธนาธรขึ้นมาท้าทายตรงที่ว่ามันเขย่ามันเขย่าคือก็เพราะเขย่าไงเด็ดหัวซะพรรคฝ่ายค้านใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เข้าสภานะหัวต้องฝ่ายค้านใหญ่ก็ไม่ได้เข้าสภาหัวใช่ไหมคือโดยระบอบเนี่ยก็คือแบบไม่พรรคฝ่ายค้านใหญ่เราก็พูดได้ว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นพันธนาการก็ระบอบที่เราไม่ได้พูดถึงเข้ามาเด็ดทีหลังเขาระบอบเขาวางมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนั่นเขาจัดการได้ตั้งแต่ต้นมันมีพันธนาการมันมีอะไรต่างๆที่เหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ดิ้นอะไรไม่ได้มากแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบนี้แล้วก็โดยรากฐานของระบอบของการสร้างพรรคเพื่อไทยมามันก็สู้ลำบากมันก็ต่อสู้ลำบากมันก็มีแต่ทีนี้ความแตกต่างของเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ใช่ไหมคืออนาคตใหม่มันเป็นตัวที่คล้ายๆกับว่ามาดึงฐานเสียงของคนชั้นกลางรุ่นใหม่แล้วก็ดึงฐานเสียงของคนที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าเชื่อในประชาธิปไตยแบบที่การก้าวไปอีกระดับหนึ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าดึงคนที่เคยเกลียดคุณทักษิณอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในฐานเสียงของอนาคตใหม่ซึ่งมันเป็นตัวที่นิวแซนกับระบอบที่เหมือนก็พยายามจะล็อกสเปคไว้แล้วอันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าอนาคตใหม่ก็เลยกลายเป็นตัวอันตรายก็เลยกลายเป็นตัวอันตรายในขณะที่ถูกอุปโลกให้อันตรายมากกว่าไม่เห็นจะอันตรายตรงไหนเลยแต่เขาก็ต้องสร้างปีศาจขึ้นมาแหละก็คือสร้างปีศาจขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้มันก็คือปีศาจคือคุณทักษิณแต่ว่าทีนี้คือในระบอบที่เขาวางไว้เนี่ยเขาคุมพันธนาการหมดก็คือว่าคือพรรคเพื่อไทยเอากันง่ายๆคือไม่ใช่แค่เรื่องคดีความเลยแต่มันมีเรื่องของเพื่อไทยเนี่ยมันอยู่ผูกอยู่กับเรื่องของการให้ประโยชน์ประชาชนครับเรื่องที่เชิงประชานิยมซึ่งตอนนี้อำนาจที่คุมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็สร้างภาพประชานิยมสู้ได้ครับแล้วก็คุมฐานคุมแรงหนังในการเลือกตั้งในชนบทได้เพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวการมีเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านที่ยังไงก็เอาอยู่ครับ
นี่คือสิ่งที่มันพูดง่ายเขามีเขาต่อสายเครือข่ายพวกนี้ได้จะขู่จะเข็นจะทั้งคุณทั้งโทษ อย่างน้อยก็ยังคุยกันได้ครับคืออันเนี้ยแต่กับฐานของอนาคตใหม่แล้วมันไม่รู้จะคุยกับใครเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าสมมติเรามองให้ไกลคุณธนาธรก็เดี๋ยวก็อาจจะถูกถ้าสมมติเราไปบอกว่าแหมเราไปบอกว่าแง่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราผิดไปอีก คือดาบสองจะไม่ตามมาใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเอาก็ไม่ใช่คือเราไปบอกว่ามันมีแง่ๆเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปถูกหาว่าปรามาสกระบวนการอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่มาอยู่แล้ว ใครก็คิดอย่างนั้นปัญหาของเราก็คือว่าไอ้การที่เราไปบอกว่าใครก็คิดอย่างนั้นแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันไปเฉื่อยชามึนชาความรู้สึกของการที่อะไรอ่ะมันจะต้องมีปฏิกิริยาของการตอบโต้บ้างเมื่อคุณเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีปัญหาในทางความยุติธรรมซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะผมก็บอกว่าประเด็นก็คือแน่นอนว่าเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นมาทำนองนี้เนี่ยนะฮะที่มันจะเกิดการแบบพยายามที่จะกลับไปให้เยอะคือการพยายามต้อนให้สังคมประชาธิปไตยกลับไปอยู่ในความเป็นอะไรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในอำนาจบังคับไม่พอใจด่ามั่งอะไรมั่งคือประชาธิปไตยจอมปลอมจะเป็นอย่างนี้เขาก็ยอมให้คุณด่าเขาก็ยอมอะไรแต่คุณแบบก็ด่ากันได้ทั้งเน็ตด่าได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เปลี่ยนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คืออันนี้มันเหมือนกับว่าถูกบังคับให้จำยอมอย่างนี้แล้วความจำยอมอย่างนี้มันจะไปถึงที่สุดไหมแล้วก็มันก็จะมีลักษณะที่แบบคนก็เยอะหยันเอ้ยเนี่ยเห็นไหมติ่งส้มก็ไม่แน่จริงไม่เห็นติ่งส้มเอามาม็อบเลยอะไรเงี้ยที่เมื่อก่อนปี52-53ยังมีม็อบอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยพวกที่ไปที่ศาลมีแต่แก่ๆเห็นแต่พวกติ่งส้มก็อยู่หลังคีย์บอร์ดไม่แน่จริงครับผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกคือโจทย์เนี่ยเขาเห็นว่าเขาต่อสู้กับนักการเมืองของอนาคตใหม่หรือเขาต่อสู้กับติ่งส้มนั่นสิถ้าเขาต่อสู้กับพรรคการเมืองนักการเมืองของอนาคตใหม่นะมันก็มีคดีใช่ไหมจะมีนำไปสู่การยุบพรรคอะไรก็ว่ากันไปถ้าเขาต่อสู้กับติ่งส้มเขาก็รู้ว่าติ่งส้มก็อยู่แต่โซเชียลมีเดียหรือจริงๆแล้วมันจะไปไกลกว่าโซเชียลมีเดียผมว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การสั่งสมใช่ไหมความอดทนทนไม่ไหวสักวันหนึ่งมันอยู่ที่การสั่งสมซึ่งมันจะประดังมาด้วยกันมาด้วยกันในหลายๆเรื่องซึ่งถ้าเรามองให้กว้างเนี่ยผมก็คิดว่าเวลาเรามองปัญหาโลกเนี่ยมันก็เราก็เห็นคือผมไม่ได้บอกว่าไอ้โลกเนี่ยมันเป็นแบบเราทั้งหมดมันก็จะมีอะไรที่มันพลิกผันอะไรต่างๆเยอะแต่ผมคิดว่าปัญหาของโลกที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันคือมันอยู่ในยุคเราก็จะเห็นม็อบเขย่าโลกครับมันไม่ใช่พูดแค่ฮ่องกงนะมันมีชิลีมันมีกระทั่งอิหร่านประเทศมุสลิมมันมีอะไรอย่างมันมีม็อบทั้งฝ่ายขวามันมีม็อบทั้งฝ่ายประชาธิปไตยมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างซึ่งทั้งหมดเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยคือระเบียบโลกที่มันเกิดมาจากยุคเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่และทุนนิยมโลกาภิวัตน์อะไรเนี่ยซึ่งมันมาประมาณปี80ทั้งเนี่ยระเบียบโลกมันกำลังจะทลายครับแล้วความทลายเนี่ยมันส่งผลหมดทั้งฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายล้าหลังประชาธิปไตยอนุรักษ์นิยมมันจะปั่นป่วนอย่างที่สุดและความปั่นป่วนนี่มันหนีไม่พ้นไอ้ความคิดแบบว่าเพราะมันปั่นป่วนแต่หากฝ่ายขวาจึงขึ้นมาครองอำนาจด้วยเป็นเงื่อนไขหนึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งไงเพราะว่าต้องการระเบียบมันต้องการเกิดความแบบประเทศใครประเทศมันความตัวรอดไว้ก่อนเกิดความไม่มั่นคงอย่างรุนแรงจ้ะหรือความไอ้ที่คนไทยกระหายเลือดด่าม็อบฮ่องกงเนี่ยคือเห็นแก่ตัวครับคือกลัวว่าประเทศเราจะวุ่นวายเศรษฐกิจจะวินาศอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยเรากำลังเดินสู่เส้นทางฮ่องกงใช่ไหมไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่เส้นทางฮ่องกงก็เป็นเส้นทางชิลีก็ได้แต่หลังคอมเมนต์โอเคอาจจะเป็นเส้นทางชิลีก็ได้แต่ว่าชิลีเป็นเส้นทางอะไรก็ได้คนไทยอาจจะห่างแต่ตัวอย่างที่ชัดเนี่ยมันคือฮ่องกงมันไม่ได้แปลว่าพวกนี้ชนะนะฮะแต่มันคือรวนหมดครับคือผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะเห็นในสังคมต่อไปนี้เนี่ยสังคมโลกด้วยมันไม่ใช่แปลว่าคุณผ่านวิกฤตช่วงนี้แล้วคุณจะกลับไปสู่ทุนนิยมแบบอะไรอ่ะ
ที่มันจะยั่งยืนที่มันจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราก็จะกลับไปสู่ความราบรื่นทำมาค้าขายแรงหนังเนี่ยคือไม่มันความเหลื่อมล้ำความมีปัญหาทางการเมืองเรื่องของการที่ต้องการการอะไรแบบเนี้ยเรื่องของสิทธิต่างๆเรื่องของความไม่พอใจการล้มละลายของคนชั้นกลางซึ่งคนชั้นกลางเองนี่แหละครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆอาจจะหางานยากได้งานไม่ตรงใจไอ้ที่จุดชนวนขึ้นมาของฝ่ายขวาก็คนชั้นกลางครับอะไรอย่างเงี้ยงั้นทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่โลกมันไม่แน่นอนอันนี้พูดกว้างไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าคือคุณไม่สามารถที่จะคุมระเบียบโลกนี้ไว้ได้แบบระเบียบประเทศนี้ไว้ได้5ปีเนี่ยเอาแค่5ปีเนี่ยนี่ยังยาวไปนะจริงๆผมไม่คิดว่าถึง5ปีหรอกครับผมคิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะประดังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เราเอาง่ายๆแค่ประเทศเราก็คือว่าเหมือนกับคุณอยู่ในระบอบที่ทุกคนต้องถูกเป๊ะหมดฮะยกเว้นแต่มีกลุ่มคนที่ยกเว้นฮะทุกคนต้องถูกต้องทำให้ดีทำอะไรต่างๆเนี่ยแต่มีบางคนได้รับข้อยกเว้นเอ้ยก็อยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็คล้ายๆกับว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอะไรแบบเนี้ยฮะใช่ป่ะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเป็นรัฐาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยครับคือภาวะอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นไอ้อะไรนะพวกปฏิรูปที่ดินโวยกันแทบแย่อะไรเนี่ยถูกจับชาวบ้านถูกจับแต่สสถือสทก.ไม่เป็นไรยังไม่ถูกจับยังไม่ถูกจับอาจจะโดนก็ได้คือภาวะอะไรพวกเนี้ยมันจะรวนไปหมดมันจะรวนไปหมดในของกระแสแบบนี้ถ้าดูจากกรณีฮ่องกงเนี่ยถามว่ารัฐบาลจีนเขารู้ไหมหรือเขาคิดว่าเขาเอาอยู่เหมือนกันฮะรัฐบาลไทยผมคิดว่าเขาเอาอยู่หรือคิดว่าเขารู้ไหมรู้เขาแก้ไหมผมคิดว่าเขาคิดว่าเอาอยู่นะรัฐบาลจีนผมคิดว่าถึงคิดว่าเอาไม่อยู่ก็ต้องเอาผมคิดเขาเอาข้าก็เอาให้อยู่ก็ต้องเอาให้อยู่ฮะคืออันนี้คือการประทังไว้แล้วคนส่วนหนึ่งก็ไปคิดว่าเอ้ยจีนเนี่ยนั่นไงก็อเมริกามันจะพังแล้วจีนก็จะก้าวเข้ามาเป็นมหาอำนาจคือไม่เข้าใจว่าจริงๆมันคือระบบโลกมันกำลังจะพังแล้วไอ้จีนนี่ก็พังไปด้วยกับอเมริกานั่นแหละมันไม่ได้ไปด้วยกันมันไม่ได้มีใครรอดหรอกครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าระบบโลกที่มันกำลังจะพังเนี่ยที่พูดให้กว้างคือให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันปั่นป่วนไปหมดแล้วคุณไม่มีทางที่จะกลับเข้าสู่ยุคเหมือนกับคุณคิดถึงเรื่องยุคเปรมยุคแรงต่างโอพอดีมันเปลี่ยนยุคพอดีแล้วเข้าไปสู่เศรษฐกิจที่แบบตอนนั้นก็คือยุคเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่พอดีใช่ไหมฮะก็คือแบบประเทศประชาธิปไตยครึ่งใบก็แบบก็เลยแบบรุ่งโรจน์ขึ้นมาวิธีคิดมันย้อนแบบนั้นฮะนั้นโจทย์ของใครจะเป็นคนแก้โจทย์ของไอ้แรงปะทุความคับข้องใจที่มันสะสมอยู่ในคนจำนวนมากในประเทศผมว่าไม่มีใครแก้ได้ในภาวะสังคมไทยปัจจุบันก็ถ้าไม่แก้ไม่ได้ก็แปลว่าเป็นไปได้ไหมว่าอะล่ะติ่งส้มจะเรียกว่าติ่งประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะออกมาเคลื่อนไหวใหญ่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันไม่ใช่เคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยมันจะเป็นหลายเรื่องประดังกันอาจจะเป็นเรื่องความไม่พอใจเรื่องนั้นความไม่พอใจก็จะคล้ายๆกับจะประดังเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสที่ไม่มีผู้นำแต่หลายประเด็นมันถาโถมเข้ามาก็คุณคิดว่าฮ่องกงมาเกิดจากไอ้พรบผู้ร้ายข้ามแดนนิดเดียวไม่ใช่มันก็หลายเรื่องใช่ไหมอิหร่านมันเกิดจากเรื่องขึ้นราคาน้ำมันอย่างเดียวป่ะมันไม่ใช่หรอกครับชิลีมันเกิดจากอะไรผมก็ไม่ได้ดูจำไม่ได้ละแต่ชิลีก็คือไปถึงขั้นที่เรียกร้องให้แก้รัฐนูนเปลี่ยนรัฐนูนครับชิลีที่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีมากเป็นต้นฉบับของพวกนักวิชาการอเมริกันที่สำคัญในเรื่องเสรีนิยมใหม่เนี่ยประวางรากฐานให้ชิลีหลังจากยุครัฐประหารค่ายอันเยนเดวางรากฐานมาให้แล้วเป็นยังไงคืออันนี้คือมันคือวาระที่มันมาถึงของประเทศต่างๆมันก็ไม่ได้ต่างจากเรามันก็ไม่ได้หนีพ้นอันนี้เราอาจจะมีเงื่อนไขที่หนักกว่าหลายเรื่องด้วยซ้ำไปจะไม่มีทางออกให้หน่อยเหรอข้อเสนอต่อรัฐบาลไม่มีไปคิดเอง นะครับนี่ก็เป็นแรงคับข้องใจที่สะสมอยู่ภายในและยังไม่รู้ว่าใครจะแก้นะครับหลังมีคำพิพากษาคดีของคุณธนาธรนะครับนี่คือรายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับพบกับเราได้ในทุกวันจันทร์ครับ